วันนี้นะครับเจจะมาแชร์5เทคนิคตัดต่อวิดีโอให้เร็วขึ้นสไตล์เฮสเจนครับคลิปนี้นะครับเจก็มากับ Lenovo IdeaPad Slim 5i Ultra Book นะครับที่เหมาะกับการทำงานแบบพกพาดีไซน์เรียบง่ายแล้วก็ตอบโจทย์ทุกการทำงานพื้นฐานหมดเลยนะครับมาเริ่มกันที่ตัว CPU ก่อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็น Intel Core i7 Gen 10นะครับแล้วก็มี RAM 16GB SSD เนี่ยอยู่ที่ 512GB นะครับการ์ดจอ GeForce MX 350เราจะดูหนังฟังเพลงเล่นเกมหรือว่าตัดต่อวิดีโอเนี่ยก็สามารถทำได้หมดเลยนะครับต่อด้วยจอขนาด14นิ้วนะครับที่บางเฉียบความละเอียด Full HDนะครับแล้วก็มีพาเนล IPS ที่ให้มุมมองที่กว้างสีสันสวยงามมีระบบความปลอดภัยแล้วก็ความเป็นส่วนตัวนะครับปิดกล้องได้ด้วยแล้วก็ตรง power on off เนี่ยก็สามารถสแกนลายนิ้วมือได้ด้วยนะครับในการกดเปิดระบบปฏิบัติการ Windows 10นะครับมี Microsoft Word Excel PowerPoint ใช้ได้ฟรีหมดเลยมีความบางอยู่ที่19มิลลิเมตรแล้วก็น้ำหนักเนี่ยอยู่แค่ 1.5 กิโลกรัมเองนะครับแถมพกพาสะดวกถือเอาไปทำงานข้างนอกคุยงานแก้งานหรือประชุมเจก็สามารถทำได้ง่ายๆเลยนะครับก็มาในถึงช่วงตัดต่อนะครับก็จะมีทริคมาบอก5ข้อง่ายๆในที่นี้นะครับเจก็ขอยกตัวอย่างเป็น Premiere Pro แล้วกันนะครับเพราะว่าเจเนี่ยตัดต่อด้วย Premiere Pro นะฮะก็มาที่เทคนิคแรกก็คือการใช้คีย์บอร์ดช็อตคัทนั่นเองนะครับคีย์บอร์ดช็อตคัทเนี่ยมันก็ช่วยทำให้งานของเราเนี่ยโปรขึ้นทำงานได้เร็วขึ้นนะครับใช้แบบคอนโทรล C คอนโทรล V CV ก็คือคัตดีลีทอะไรอย่างเงี้ยคัตดีลีทกดเลือกวางคอนโทรล A เลือกทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้งานของเราเร็วขึ้นได้มากๆเลยนะครับมากกว่าการที่เราเนี่ยลากเมาส์ขึ้นไปกดที่หน้าจอคืออะไรรัดได้อะก็รัดมันก็ช่วยทำให้การทำงานของเราเร็วขึ้นนะครับ2ก็จะเป็น adjustment layer นะครับ adjustment layer เนี่ยที่เจใช้บ่อยๆเลยก็คือการปรับสีภาพหรือว่าการปรับให้ภาพสว่างขึ้นมืดลงอย่างเงี้ยทั้งคลิปเลยเจก็จะสร้าง adjustment layer ขึ้นมาอันนึงแล้วก็จะลากทั้งคลิปเลยมันก็ไม่ต้องมานั่งปรับทีละคลิปอะว่าคลิปนี้มืดกันไปสว่างขึ้นอีกนิดนึงพอมาอีกคลิปนึงก็สว่างอีกนิดนึงอะไรเงี้ยมันทำงานนานเกินไปนะครับเราลาก adjustment layer อันนี้มาวางข้างบนปุ๊บแล้วเราก็เกตสีทำสีได้เลยง่ายๆ3จัดเรียงโฟลเดอร์จัดเรียงโฟลเดอร์เนี่ยก็จริงๆอ่ะเป็นสิ่งแรกเลยที่ควรจะทำนะครับสมมุติเราไปถ่ายมาเราไปเที่ยวภูเก็ตสมมุตินะครับเป็นร็อกภูเก็ตจะแยกเป็นวันที่1วันที่2วันที่3แล้วพอลากเข้ามาในโปรแกรมตัดต่อเนี่ยเจก็จะใส่เป็นสีนะครับอย่างเช่นวันที่1เนี่ยใส่เป็นสีส้มวันที่2ใส่เป็นสีฟ้าวันที่3ใส่เป็นสีเขียวเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเราควรตัดต่อได้ตรงไหนไปได้บ้างนะครับพอมาวันแรกตัดประมาณนี้วันที่2ตัดประมาณนี้นี่แหละมันก็จะทำให้งานเราทำง่ายขึ้นนะครับมากกว่าการที่เรารวมทั้งโฟลเดอร์เดียวแล้วก็มีฟุตเทจแบบ100กว่าฟุตเทจอยู่เงี้ยกว่าจะลากมาเนี่ยโหนานมาก4เซฟโฟลเดอร์คัสตอมเอฟเฟคนะครับเอฟเฟคไหนที่เราใช้บ่อยๆเนี่ยเราก็ควรที่จะสร้างโฟลเดอร์ที่เป็นโฟลเดอร์คัสตอมขึ้นมาอย่างจะใช้ครอปบ่อยๆหรือว่าใช้พวกวาร์ปสเตบิไลเซอร์อะไรอย่างเงี้ยใช้บ่อยก็เราสร้างโฟลเดอร์เนี่ยขึ้นมาแล้วเราก็ลากตัวเอฟเฟคเนี่ยเอามาใส่โฟลเดอร์คัสตอมเราได้นะครับเราไม่ต้องไปนั่งเซิร์ชสมมติเราจะใช้วาร์ปสเตบิไลเซอร์นะครับเราก็ต้องไปที่วิดีโอเอฟเฟคมาเป็นที่วาร์ปสเตบิไลเซอร์อะไรเงี้ยมันนานนะครับเราแค่กดคัสตอมแล้วเราก็ลากตัวเอฟเฟคที่เราใช้ประจำมาใส่ได้เลย5อย่าย้อนดูงานบ่อยนะครับไม่ใช่ว่าเราตัดต่อไปประมาณแบบ2นาที3นาทีกลับไปย้อนดูอันแรกใหม่เนี่ยมันก็อาจจะเสียเวลาการทำงานนิดนึงนะครับเราควรที่จะทำงานไปพักนึงก่อนสักประมาณ20นาทีสมมุติตัดคลิปไปแล้ว20นาทีนะครับแล้วเราก็กดเซฟอย่าลืมกดเซฟด้วยนะครับแล้วเราก็ย้อนกลับไปดูอันแรกใหม่ก็ได้เพื่อเป็นการรีเช็คอีกทีนะครับพูดง่ายๆว่าอย่ารีเช็คบ่อย
นานๆรีเช็คทีได้นะครับมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยเหมือนเห็นรายละเอียดได้มากขึ้นกว่าเดิมอีกนิดนึงแถมอีกนิดนึงนะครับข้อที่6ละกันก็คือตัดสิ่งรบกวนออกนะครับจะเป็นนอนติในมือถือหรือว่า Facebook YouTube เนี่ยอันนี้ Facebook เนี่ยตัวดีเลยคือสูบเวลาไปเยอะมากเลยนะครับตัวเนี้ยแล้วก็ตัดต่อเนี่ยก็อย่าวอกแวกนะครับอย่าคุยกับคนอื่นบ่อยหรือว่าฟังเพลงเนี่ยพวกนี้มันจะทำให้เราเนี่ยเสียสมาธิแล้วก็ทำงานได้ช้าลงนะครับและนี่นะครับก็เป็น5เทคนิคตัดต่อได้เร็วขึ้นสไตล์เฮียเจนะครับก็เป็นข้อเบสิกง่ายๆเลยแต่ละอย่างนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กันแล้วก็ลองเอาไปปรับใช้กันได้นะครับไว้เรากลับมาเจอกันใหม่นะฮะคลิปหน้าเจอกันครับบ๊ายบาย